างชลประทานบึงการก็สั่งปิดประตูระบายน้ำห้วยบางบ่าตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงการและประตูระบายน้ำห้วยคาดที่อำเภอปากคาดเพื่อเก็บกักน้ำและก็สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายนิรัตพงศิทธิถาวรบอกว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงการเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วแต่ว่าถ้าไปดูในภาพรวมการเก็บกักน้ำของบึงการเนี่ยยังมีในระดับที่สูงอยู่มากถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยมีน้ำอยู่ไม่ถึงร้อยละ10ค่ะฟังการชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการค่ะบึงการยังถือว่ามีน้ำอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นหลายภาคอีสานตอนกลางหลายจังหวัดมีน้ำประมาณ 10% ในแอ่งเก็บน้ำหลายแห่งแต่ของบึงการณขณะนี้เฉลี่ยน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งของกรมชลประทานและที่ดูแลโดยท้องถิ่นต่างๆนั้นขณะนี้มีน้ำอยู่ในระดับ 60-70% ของความจุนะครับต้องถือว่ามีน้ำอยู่สูงมากก็จะมีเป็นบางจุดซึ่งเป็นห้วยเป็นคลองอันนี้อาจจะมีแห้งมีบ้างนะครับก็จะบริหารจัดการน้ำกันไปสิ่งที่อยากจะฝากขอความกรุณาพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้นะครับ1พี่น้องประชาชนยังปลูกพืชได้แต่ขอให้เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนาปรังคงไม่มีแล้วนะครับเพราะมันใช้น้ำเยอะแล้วก็ไม่สมกับสถานการณ์น้ำนะช่วงเวลานี้ขอให้เป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับที่ท่านสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างนะครับขอให้ท่านดูแลรักษาแหล่งน้ำนะครับน้ำที่มีอยู่เอาไปใช้อุปโภคบริโภคหรือการเกษตรได้ตามปกติแต่ให้ช่วยดูแลอย่าให้เกิดฝายรั่วฝายขาดประตูน้ำชำรุดและน้ำไหลทิ้งไปโดยป่าประโยชน์อันนั้นขอความนานะครับเห็นต้องแจ้งทันทีและหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ทำให้น้ำไหลทิ้งไปนะครับ3อย่าจุดไฟเผาไม่ว่าจะเป็นเผาหญ้าเผาป่าเผาอะไรอย่าจุดนะครับเพราะท่านจุดผิดกฎหมายที่ห้ามไว้ยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับแล้วก็มันเปลืองน้ำต้องเอาไปดับเอาเก็บน้ำไว้กินไว้ใช้กันดีกว่านะครับพี่น้อง